โน้ตบุ๊กเกมมิ่งจอ8นิ้วที่ครบเครื่องที่สุดในปี2024นี้กับตัวนี้ครับ ASUS ROG Stick G18 รุ่นปี2024ที่มาพร้อม Intel Core i9 Gen 14แล้วด้วยนะจ๊ะจะแตกต่างจากรุ่นเก่าอย่างไรและแรงขนาดไหนไปชมครับวันนี้เราอยู่กับ ASUS ROG Stick G18 นะครับรุ่นปี2024ที่หลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่าแล้วมันต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ยังไงนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของ CPU ที่อัปเกรดมาเป็น Intel Gen 14นะครับอย่าง Core i9-1490SX นะครับที่แน่นอนครับมันแรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนที่เป็น 13900SX นะครับถัดต่อมาก็คือตัวคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดจะเป็นแบบไฟ RGB per key ของเก่าจะเป็น RGB แบบ4โซนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือแรมนะครับจากรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นบัส 4,800 เมกะเฮิรตซ์ตัวนี้จะเป็นบัส 5,600 เมกะเฮิรตซ์และในราคาเริ่มต้นตัวนี้นะครับ 74,990 บาทนะครับกับ RTX ที่เป็น4060และถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ครับเป็น RTX 4060เหมือนกันแต่ว่าราคาเริ่มต้นจะลดลงเป็น 69,990 บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็คือภาพรวมของการแตกต่างแต่ว่าบอดี้ดีไซน์ภายนอกเนี่ยหน้าตาเนี่ยแทบสำหรับผมเรียกได้ว่าไม่แตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของขนาดตัวเครื่องที่ผมบอกเลยว่ามันมีขนาดใหญ่มากๆนะครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่3กิโลกรัมผมว่าขนาดตัวเครื่องนี้มันต้องเป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อขนาดโน้ตบุ๊กที่เป็น17นิ้วหรือ18นิ้วซะหน่อยแล้วก็ผู้ใช้งานเองก็ต้องแบบเผื่อเรื่องของการพกพานิดนึงนะครับดีไซน์ภายนอกนะครับจะเรียบๆนะครับมีโลโก้ ROG ตรงนี้ไม่ได้มีไฟใดๆนะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับอันนี้ก็ปกติของสไตล์ ASUS ROG Series นะครับส่วนด้านท้ายเครื่องจะเป็นจุดที่เป็นช่องระบายความร้อนหลักนะครับเครื่องนี้มาพร้อมพัดลมระบายความร้อนทั้งหมดด้วยกัน3ตัวแล้วก็ช่องระบายความร้อนด้านหลังเนี่ยอยู่เต็มๆให้พื้นที่การระบายความร้อนที่ดีนะครับหน้านะครับจะมีไลท์บาร์อยู่นะครับเป็นตัว U อันนี้ก็เหมือนตัวเจเนอเรชันก่อนนะครับมีไลท์บาร์เป็นไฟ RGB อยู่ตรงนี้ส่วนพอร์ตเรื่องของพอร์ตการใช้งานนะครับก็ทางด้านซ้ายของผู้ใช้นะครับแน่นอนครับมีช่องระบายความร้อนเพิ่มเติมอะแดปเตอร์นะครับ LAN HDMI พอร์ตตัวนี้นะครับจะเป็น Thunderbolt พอร์ตหนึ่งแล้วก็ตัว USB-C สำหรับต่อพวก Data ต่อจอภาพนะครับอีกพอร์ตหนึ่งแล้วก็ Audio Jack แบบคอมโบนะครับ 3.5 มิลส่วนฝั่งขวาของผู้ใช้แน่นอนครับก็มีช่องระบายความร้อนแล้วก็ USB Type A 2 พอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างตัวเครื่องก็มีโลโก้ในส่วนของ ROG นะครับแล้วก็มีเนี่ยคล้ายๆผมชอบตรงนี้ก็คือมีรูปคล้ายๆทรง CPU นะครับมีลำโพงอยู่2จุดตรงนี้ตัวนี้จะมีลำโพง2ตัวผมบอกเลยว่าเสียงดังและดีมากๆสำหรับเครื่องนี้ส่วนภายในตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรนะครับอัปเกรดอะไรได้บ้างตามไปชมกันต่อเลยครับในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับทาง ASUS เคลมว่าเป็นชุดระบายความร้อนที่เป็นลักษณะของเซตเดียวกับตัว SCAR 16นะครับมีพัดลมด้วยกัน3ตัวเหมือนกันแล้วก็ตัว CPU เองก็มีตัวโลหะเหลวคอนดักทนร้อนนะครับที่ช่วยในการนำความร้อนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพัดลมจะสังเกตว่ามีพัดลม2ตัวหลักๆซึ่งเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะครับแต่ว่าพัดลมตัวที่3เนี่ยหลายคนสังเกตว่ามันไม่มีฟินไม่มีอะไรเลยนะครับมันแค่เป่าส่วนของตัวฮีทซิงค์เป็นหลักเพราะว่ามันต้องการระบายความร้อนในส่วนของบริเวณนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสะสมจนเกินไปปกติเนี่ยโน้ตบุ๊กทั่วๆไปจะมีแค่พัดลม2ตัวเนอะเน้นดึงความร้อนจาก CPU ของการ์ดจอเท่านั้นแต่ว่าตรงเนี้ยใช้คำว่าโคตรร้อนเพราะฉะนั้นการมีพัดลมตัวที่3เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยให้โฟลว์ภายในตัวเครื่องดีขึ้นนะครับแล้วก็อุณหภูมิของ CPU และก็การ์ดจอรวมไปถึงซิสเต็มโดยรวมเนี่ยมันดรอปลงด้วยนะครับทำให้สามารถใช้งานเล่นเกมนานๆได้โดยที่ไม่รู้สึกร้อนจนเกินไปนะครับแรมตัวนี้เครื่องนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีแรมให้แล้ว32 กิกเป็นแบบ16 กิกคูณ2 DDR5 บัส 5,600 เมกะเฮิรตซ์ SSD นะครับจะมีตัวนี้ที่ติดตั้งมาให้แล้วนะครับ 1 TB PCIe Gen 4แล้วก็ยังสามารถอัปเกรดได้อันนี้1ตัวนะครับมีน็อตมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถซื้อตัว SSD ขนาด2280เนี่ยมาติดตั้งได้เลยนะครับแบตเตอรี่จะเห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยขนาดยังมีพื้นที่เหลือเนอะแบตเตอรี่สเปคเนี่ยเหมือนกับตัว SCAR 16ก่อนหน้านี้ก็คือเป็น90วัตต์อาวเวอร์นะครับแต่ตัวเนี้ยแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานกว่าตัว SCAR 16อยู่ส่วนนึงผมคิดว่าเรื่องของตัวสเปคเครื่องที่การ์ดจอเนี่ยดรอปมาเป็น4070นะครับลำโพงตัวนี้จะมีแค่2ตัวนะแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กที่มันเหลือเยอะเนี่ยเพราะว่าตามสเปคที่เราสามารถใช้งานเพื่อพกพาขึ้นเครื่องบินได้อยู่ที่ 99.99 วัตต์อาวเวอร์นะครับแต่สเปคของ ASUS ที่เขาเคลมไว้เนี่ยจะอยู่ประมาณ90วัตต์อาวเวอร์เป็นหลักเน้นตัวนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นภาพรวมภายในของชุดระบายความร้อน ROG Stick G18 ครับมาดูภายในของตัวเครื่องนะครับอย่างแรกที่ต้องพิสูจน์กันก่อนเลยก็คือเรื่องของการเปิดเครื่อง
เปิดหน้าจอนะครับสามารถเปิดได้ด้วยมือเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเวลาใช้งานต่างๆต้องมานั่งเปิด2มือเพราะว่า1มันจอใหญ่เนอะถ้าต้องเปิด2มือมันก็วุ่นวายแต่ว่าตัว Asus เองเนี่ยเขาออกแบบเรื่องของบานพับต่างๆผมว่าเขาทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าข้อจำกัดอย่างนึงนะครับก็คือจอเนี่ยอาจจะมีการสั่นไหวเล็กน้อยสำหรับผมถือว่าเล็กน้อยสมมติเวลาเนี่ยผมขยับดูมันจะมีการสั่นอยู่เล็กน้อยแต่ว่าผมว่าอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้นะครับด้านบนครับเหมือนกา16เลยครับก็คือเว็บแคม 720p เหมือนเดิมหน้าจอนะครับจะเป็นขนาด18นิ้วแบบ16:10นะครับเห็นว่าขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เรื่องของค่าสีต่างๆเรื่องของเฮิร์ตต่างๆเนี่ยผมว่าเขาทำออกแบบมาได้ดีในส่วนของทั้งการเล่นเกมและการทำงานนะใครซื้อเครื่องนี้เนี่ยอยากจะได้โน้ตบุ๊กที่เฮิร์ตสูงหน่อยแล้วก็เรื่องของค่าสีต่างๆที่เท่ตรงผมว่าผมเทมาแล้วถือว่าโอเคเลยสำหรับการทำงานด้วยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดจุดแตกต่างจากรุ่นก่อนก็คือคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นไฟ RGB แบบ Per Key นะครับสามารถปรับแต่งได้เยอะขึ้นต่างจากรุ่นก่อนที่เป็น RGB แบบ4โซนนะครับและแน่นอนครับด้วยขนาดเครื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีนัมแพดมาให้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับขอบด้านข้างตัวเครื่องโดยรอบเนี่ยถือว่าโล่งๆดีไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ทัชแพดด้านล่างเนี่ยถือว่ามีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับโลโก้นะครับโลโก้ต่างๆก็ NVIDIA G-SyncIntel Core i9 นะครับการ์ดจอที่เป็น RTX จะมีให้เลือกทั้งเป็น RTX 4060และก็ RTX 4070นะครับถัดลงมาด้านล่างก็มี Perfect Warranty เครื่องนี้มาพร้อมการรับประกัน3ปีแบบ On-site Service แล้วก็ Perfect Warranty เคลมได้ 80% นะครับในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์มาตรฐานของ Style Asus ROG เดี๋ยวเราไปดูสเปคโดยละเอียดและผลทดสอบว่าเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเนี่ยครับสังเกตว่าเครื่องมันใหญ่ขนาดไหนที่รู้สึกว่าน่าดูนะครับแน่นอนครับจอใหญ่เพราะว่าจอนี้มาพร้อมขนาดหน้าจอ18นิ้ว QHD Plus นะครับหรือความละเอียดอยู่ที่2560x1600ความละเอียดระดับประมาณ 2.5K refresh rate อยู่ที่240Hz นะครับแล้วก็ค่าสีต่างๆเนี่ยทาง ASUS เขาเคลมไว้ว่าประมาณ 100% sRGB เดี๋ยวผลทดสอบจะโชว์ให้ดูกันว่าตรงจริงไหมนะครับ CPUจะอัปเกรดมาเป็น Intel Core i9 14900HX นะครับตัวท็อปล่าสุดในปัจจุบันของต้นปี2024นี้นะครับแรมเป็นแบบ 32GB นะครับ DDR5 16GB x 2 บัด 5600MHz นะครับ SSD 1TB PCIe Express Gen 4นะครับในส่วนของราคาเริ่มต้นรุ่นนี้นะครับจะเป็น i9 14900HX จับคู่กับ4060นะครับเริ่มอยู่ที่ 74,990 บาทแต่ว่าเครื่องที่เราทดสอบเนี่ยจะได้เป็น RTX 4070นะครับ TGP 140วัตต์นะครับ Windows 11 Home แล้วก็การรับประกัน3ปีออนไซต์การรับประกันอุบัติเหตุอีก1ปี Perfect Warranty นะครับซึ่งราคาค่าตัวถ้าเคลมจากรุ่นก่อนนะครับต่างกันอยู่ประมาณ 5,000 บาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า 5,000 บาทกับ CPU ที่อัปเกรดขึ้นเนี่ยมันคุ้มค่าขนาดไหนครับนี่ส่วนของผลทดสอบนะครับผมขอเริ่มที่ขอบเขตสีหน้าจอนะครับจอภาพเครื่องนี้เป็น18นิ้วตามสเปคเนี่ยเขาเคลมว่า 100% sRGB ซึ่งผลทดสอบจริงจะอยู่ที่ 99.4% sRGB 85.7% Adobe RGB และก็ 97.3% DCI-P3 ซึ่งถือว่าขอบเขตสีเนี่ยเที่ยงตรงใกล้เคียงมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กสัก1รุ่นโน้ตบุ๊กเล่นเกมแล้วกันแต่ว่าถ้าเราต้องการไปทำงานในดื่นทำงานกราฟิกก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ครับถัดมาในส่วนของคะแนน PC มานะครับอยู่ที่ 7,517 คะแนนและคะแนน 3D มานะครับอยู่ที่ 13,936 คะแนนถ้าวัดในส่วนของกราฟิกสกอร์อยู่ที่ 13,281 คะแนนและ CPU สกอร์นะครับซึ่งถือว่าสูงมากอยู่ที่ 19,345 คะแนนนะครับถ้าเทียบโดยภาพรวมนะครับ CPU เนี่ยแรงมากๆอยู่แล้วนะครับทำให้ System โดยรวมเนี่ยมันแรงขึ้นและในส่วนของการ์ดจอ4070เองก็สามารถขับหน้าจอ 2.5K ของเครื่องนี้เนี่ยได้อย่างสบายๆนะครับ 240Hz ด้วยนะครับเอาเป็นว่าบาลานซ์ของเครื่องนี้จัดว่าลงตัวเลยทีเดียวนะครับทั้งตัว i9 ตัวใหม่แล้วก็4070ครับ SSD เครื่องนี้นะครับเป็น 1TB PCIe Express Gen 4ความเร็วการอ่านสูงสุดอยู่ที่ 5,015 MB ต่อวินาทีและเขียนอยู่ที่ 3,509 MB ต่อวินาทีนะครับในส่วนของการระบายความร้อนนะครับโดยภาพรวมของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยการระบายความร้อนผมว่าเขาทำได้ดีเพราะว่าพัดลมจะระบายออกทางด้านหลังกับด้านข้างแล้วก็อากาศเย็นจะถูกดึงเข้ามาจากทางด้านล่างนะครับถ้าพูดถึงในส่วนของการวัดอุณหภูมิจริงๆนะครับอุณหภูมิสูงสุดของ CPU จะอยู่ที่96องศาเซลเซียสนะครับแต่เฉลี่ยจะอยู่แค่ประมาณ80องศาเซลเซียสหรือถ้าพูดถึงในส่วนของการ์ดจอนะครับสูงสุดในส่วนของฮอตสปอตเนี่ยจะอยู่ที่ 94.7 องศาเซลเซียสแต่ถ้าวัดในส่วนของ GPU โดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 83-86 องศาเซลเซียสเรียกได้ว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยสามารถจัดการอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีและ
ตัว CPU Gen 14เองเนี่ยก็เขาก็เรียกได้ว่าปรับแต่งมาเป็นอย่างดีนะครับต่างจาก Gen 13อย่างเห็นได้ชัดในส่วนของการจัดการเรื่องของความร้อนนะครับอุณหภูมิไม่ได้สูงจนเกินไปและแน่นอนครับเมื่อเราใช้งานนานๆเล่นเกมต่อเนื่องนานๆเนี่ยทั้ง CPU เองและก็การ์ดจอเองสามารถใช้งานต่อเนื่องได้อย่างไม่มีปัญหาครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เครื่องนี้หลายคนอาจจะค่อนแคะว่ามันจะเก็บแบตเตอรี่ได้งานแล้วเครื่องก็ใหญ่สเปคก็แรงแต่ผมบอกเลยว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้สามารถใช้งานได้อยู่ระดับประมาณ 3-4 ชั่วโมงอย่างสบายๆนะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่ามาเรื่องของในส่วนของการ์ดจอที่ไม่ได้เป็นตัวอย่าง4080หรือ4090นะครับและตัวเครื่องเองผมว่าเขาก็ใช้พลังงานพอเพียงไม่ได้มีไฟ RGB ไลท์บาร์เยอะๆมีแค่ด้านล่างอยู่นะครับทำให้การจัดการแบตเตอรี่ของเครื่องนี้สามารถทำได้อย่างดีแล้วก็ด้วยขนาดตัวเครื่องใหญ่ทำให้แบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ด้วยครับและถ้าพูดถึง Stick Series นะครับอย่าง G18 เครื่องนี้นะเราก็ต้องพูดถึงการเล่นเกมนะครับซึ่งผลทดสอบการเล่นเกมต่างๆนะครับผมเล่นได้เบื้องต้นเนี่ยมันสามารถเล่นเกมระดับ100เฟรมได้อย่างสบายๆหรือถ้าปรับสุดก็ยังอยู่60-70เฟรมได้อย่างไม่มีปัญหานะครับความร้อนก็จัดการได้ดีนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะคิดไม่ออกว่าเล่นเกมจริงกับเครื่องนี้เป็นอย่างไรไปชมกันครับสำหรับ ROG Stick G18 เครื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่อาจจะเฉพาะกลุ่มนิดนึงเพราะว่าด้วยขนาดของตัวเครื่องที่ใหญ่นะครับแม้มันจะตอบโจทย์เรื่องการดูหนังฟังเพลงได้การเล่นเกมต่างๆทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟ RGB เรื่องของหน้าจอออปชันโดยรวมเนี่ยผมว่าครบเครื่องที่สุดสำหรับโน้ตบุ๊กขนาด18นิ้วในปีนี้แล้วนะครับแต่ด้วยขนาดของมันผมว่าใครที่จะซื้อเครื่องนี้อาจจะต้องลองพกพาลองใช้งานดูก่อนนะครับไปตามช็อปตามหน้าร้านดูก็ได้นะครับผมว่าเป็นข้อสังเกตหลักๆของเครื่องนี้เลยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตของผมก็คือเรื่องของเว็บแคมนะครับที่ยังคงเป็น 720p อยู่แต่ถ้าเพื่อนๆเน้นเรื่องของ CPU ที่เป็นรุ่นใหม่เน้นการทำงานหนักและต้องการเครื่องที่ราคาไม่ได้สูงจนเกินไปผมว่ามันก็ตอบโจทย์ได้โดยเฉพาะสายทำงานนะครับที่เน้นเรนเดอร์วิดีโอเน้นใช้ CPU หนักๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็
ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่ามันยังมีรุ่นเก่าที่เป็นรุ่นปี2023เนี่ยขายอยู่นะครับซึ่งโดยรวมจะต่างคีย์บอร์ดต่างความเร็วบัสของแรมนะครับแล้วก็ต่าง CPU แต่การ์ดจออย่างตัว4060หรือ4070เองก็ยังเป็นรุ่นเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องของ performance การเล่นเกมเนี่ยในรุ่นปีก่อนกับรุ่นปีนี้แทบไม่ได้ต่างกันนะแต่ถ้าเพื่อนซื้อเครื่องนี้เน้นเรื่องของการทำงาน CPU หนักเน้นเรื่องของแรมที่บัสสูงขึ้นแล้วก็อยากได้ไฟ RGB per key แบบนี้นะครับสวยๆจำแจ่มเลยเนี่ยผมว่า ROG Strix G18 เครื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับกับราคาค่าตัวท็อปสุดอยู่ที่ 89,990 บาทครับแล้วเพื่อนล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับ ROG Strix G18 รุ่นปี2024นี้คอมเมนต์ไว้หน่อยครับส่วนท้ายนี้ยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ